ช้างน้อยเคนส์ไงเด็กๆสบายดีไหมฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้การวาดภาพสัตว์ในฟาร์มกันพวกเธออยากวาดรูปกับฉันไหมอยากใช่ไหมเยี่ยมเลยเอาล่ะไปเริ่มวาดสัตว์ตัวแรกกันเลยมันมีหูสองข้างตาโตสองข้างจมูกมีลิ้นยื่นออกมาสีน้ำตาลสวยลิ้นสีแดงมีป้ายสีฟ้าและสีทองนี่คือสัตว์อะไรกันนะเธอบอกฉันได้ไหมใช่แล้วสุนัขนั่นเองตัวต่อไปตัวนี้ฉันรู้จักมีส่วนสีแดงด้านบนและด้านล่างจะงอยปากมันคือนกชนิดหนึ่งและมันชอบส่งเสียงกระตอกกระตอกมันมีสีส้มออกแดงๆหน่อยแล้วเราก็ระบายสีอ่อนลงเรื่อยๆเมื่อลงไปถึงขาทั้งสองข้างซึ่งเป็นสีเหลืองมันคือไก่นั่นเองเยี่ยมมากสัตว์ตัวต่อไปอาศัยอยู่ในบ่อน้ำมันมีสีเหลืองนี่คือสัตว์อะไรกันนะมันชอบส่งเสียงกาบกาบมีจงอยปากและมีปีกด้วยถือเป็นนกอีกประเภทหนึ่งแต่มันอาศัยอยู่ในน้ำมันคือเป็ดนั่นเองเป็ดน้อยกาบกาบโอ้โหฉันรู้ว่าสัตว์ขนตุยตัวนี้คืออะไรมีสีชมพูด้านในหูตัวมีสีส้มอ่อนๆจากซ้ายไปขวาจริงๆแล้วสำหรับสัตว์ตัวนี้เธอจะระบายสีอื่นก็ได้นะหรืออาจจะใส่ลายทางเข้าไปด้วยก็ได้มันคือแมวแมวเหมียวโอ้สัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ใหญ่ลองเดาได้ไหมส่วนนี้มีจุดแต้มสีขาวน้ำตาลหลายจุดมีกระดิ่งคล้องคอมีเขาด้วยนะมีกีบและมีเต้านมสำหรับรีดนมมันคือวัวนั่นเองวันนี้เราได้วาดรูปสุนัขจากนั้นก็วาดรูปไก่แล้วก็เป็ดกับแมวปิดท้ายด้วยวัวโอ้โหเก่งจริงๆเด็กๆทำได้เยี่ยมมากในวันนี้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนวันนี้อยากมาเล่นเกมกับฉันไม่เอ่ยเย้มาเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละตัวกันพร้อมไหมเรามีที่อยู่อาศัยในน้ำแล้วก็บนบกแล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆพวกนี้มาลองดูสัตว์ตัวแรกกันเลยสัตว์ตัวนี้คืออะไรเอ่ยใช่แล้วมันคือเสือแล้วเสืออาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยในน้ำเหรอไม่ใช่บนบกใช่แล้วเสืออาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนและตามทุ่งหญ้าต่อไปคือโอ้โหตัวนี้น่าตื่นเต้นจังเลยสัตว์ตัวนี้อาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยฉันรู้ว่าสัตว์ตัวนี้คือแมงกะพรุนแล้วแมงกะพรุนอาศัยอยู่ที่ไหนล่ะบนบกเหรอไม่ใช่แมงกะพรุนอาศัยอยู่ในน้ำถูกต้องพวกมันว่ายอยู่ใต้ท้องทะเลแล้วเจ้าแรดล่ะแรดอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยใช่แล้วบนบกพวกมันอาศัยอยู่บนบกในป่าเขตร้อนชื้นและตามทุ่งหญ้าต่อไปคืออะไรเอ่ยตื่นเต้นจังเลยอ๋อเต่าอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยข้อนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วเต่าอาศัยอยู่บนบกและในน้ำด้วยเต่าว่ายน้ำได้แต่พวกมันก็อาศัยอยู่บนบกด้วยเช่นกันอันนี้ฉันรู้ครอบครัวฉันเองช้างใช่เลยพวกเราอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยบนบกใช่แล้วล่ะพวกเราอาศัยอยู่บนบกไปเดินเล่นกับญาติๆของฉันดีกว่าล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 ากล้วยอยากกินกล้วยไหมเอาล่ะฉลามอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยทุ่งหญ้าเหรอไม่ล่ะไม่ใช่ฉลามอาศัยอยู่ในมหาสมุทรใช่แล้ว Baby Shark ต่อไ
่อไปคืออะไรเอ่ยตื่นเต้นตื่นเต้นเกมนี้สนุกจังเลยสิงโตหรอสิงโตอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยบนบกใช่แล้วพวกเธอเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเยี่ยมมากแล้วปลาการ์ตูนล่ะอาศัยอยู่ที่ไหนบนบกหรอไม่ใช่ปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ในน้ำใช่แล้วล่ะโอ้โหดูพวกมันแหวกว่ายสิอย่าลืม subscribe ช่องช้างน้อยเคนสำหรับวิดีโอการเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วเจอกันคราวหน้าบ๊ายบายไงเด็กๆฉันชื่อช้างน้อยเคนสบายดีไหมวู้ฮู้วันนี้เราจะมาจับคู่รูปร่างสัตว์กันพร้อมไหมนี่คือรูปร่างสัตว์บางอันอยู่ใกล้บางอันอยู่ไกลและบางอันก็เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เลยเอาล่ะมาเริ่มกันเลยเอาแล้วนะรู้ไหมว่านี่คือสัตว์อะไรอันนี้ไม่ค่อยตรงนะไม่ล่ะแล้วตรงนี้ล่ะเย้เก่งมากมันคือสิงโตนั่นเองว้าวแล้วตัวนี้ล่ะคือสัตว์อะไรทำยังไงให้ตรงกันนะนั่นไงไม่ใช่มันมีหางด้วยนะไม่ล่ะอันนั้นใหญ่เกินไปเยี่ยมมากมันคือจิ้งจอกมาเล่นกันอีกนี่มันสัตว์อะไรกันล่ะเนี่ยมีปีกไม่ใช่ตรงนั้นนะอยู่บนต้นไม้เยี่ยมเลยมันคือนกนั่นเองจิ๊บจิ๊บพร้อมเล่นอีกเกมไหมมาลองวางทาบสัตว์ตัวนี้กันไม่ใช่ตรงนั้นใช่แล้วทำได้ดีมากมันคือเสือนั่นเองโอ้โหสัตว์ตัวนี้ดูคล้ายๆกับฉันเลยพวกเธอลองทายสิตรงนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นล่ะเยี่ยมสุดๆมันคือช้างนั่นเองเหมือนฉันเลยอีกรอบอีกรอบนี่ดูยากหน่อยนะคิดว่ายังไงล่ะตรงนั้นไม่ใช่นั่นล่ะใช่เลยมันคือกอริลลาเหลืออีกแค่รูปร่างเดียวแล้วเธอวางถูกไม่เอ่ยทายสิว่ามันคือสัตว์อะไรใช่แล้วล่ะเก่งมากมันคือแรดทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเด็กๆพวกเธอเก่งที่สุดเลยไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะเค้นหารูปทรงต่างๆสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์วันนี้เรามาเรียนเรื่องรูปทรงต่างๆกันนะเคนเปิดหีบด้วยไม้คทาศักดิ์สิทธิ์สามเหลี่ยมเคนเดินไปที่ต้นส้มวงกลมสี่เหลี่ยมว้าวดาวเค้นทำรูปดาวแล้วโยนขึ้นไปบนฟ้าเลยบ๊ายบายวันนี้ลาก่อนนะทุกคน
อยู่ในสวนน้อยๆของฉันอ้าวสวัสดีเมื่อกี้ไม่เห็นสบายดีไหมฉันชื่อช้างน้อยเคนเย้และฉันอยู่ในสวนน้อยๆของฉันฉันชอบอยู่ในสวนดูสิเหล่าผีเสื้อสวยงามต้นไม้ดอกไม้ฉันชอบอยู่ในสวนจังเลยดูสิฉันเก็บดอกไม้มาจัดเป็นตะกร้าสวยงามอยากดูไหมเอ่ยฉันอยากให้เธอดูจังเลยเธอพอจะรู้ไหมว่าในตะกร้านี้มีดอกไม้อะไรบ้างมาเริ่มกันเลยนี่ดอกอะไรนะดอกนี้มีสีเหลืองและดูเหมือนดวงอาทิตย์ดวงเบอร์เริ่มใช่ดอกทิวลิปหรือเปล่านะหรือดอกกุหลาบหรือว่าดอกทานตะวันใช่แล้วมันคือดอกทานตะวันชัยโยดอกไม้โปรดของฉันเลยล่ะนี่ดอกอะไรเอ่ยเอ๋ดอกนี้สีแดงใช่ดอกบัวหรือเปล่านะหรือดอกลิลลี่ดอกทิวลิปหรอไม่ใช่มันคือดอกกุหลาบเก่งมากฉันจะให้ดอกไม้นี้กับคนรักนี่คือดอกอะไรเอ่ยโอ้โหสวยจังนี่คือดอกเดซี่หรือเปล่านะมันมีสีเหลืองแต่ฉันว่าไม่ใช่นะมันคือดอกบัวหรือเปล่าหรือดอกกุหลาบอ๋อมันคือดอกลิลลี่ว้าวแล้วดอกนี้ดอกอะไรเอ่ยลองทายดูสิใช่ดอกเดซี่หรือเปล่านะไม่ใช่ดอกทานตะวันหรอไม่ใช่ใช่ดอกกุหลาบหรือเปล่านะไม่ใช่มันคือดอกบัวใช่แล้วสวยจังเลยในตะกร้านี้มีดอกไม้กี่ดอกเอ่ยไหนดูสิฉันสงสัยจังว่าดอกนี้คือดอกอะไรฉันรู้จักดอกนี้เธอรู้จักไหมใช่ดอกเดซี่หรือเปล่าเหรอไม่ใช่มันคือดอกกล้วยไม้หรือเปล่าใช่แล้วมันคือดอกกล้วยไม้สีชมพูสวยงามฉันชอบดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้โปรดของฉันเลยล่ะแล้วนี่ดอกอะไรเอ่ยไม่ใช่ดอกทานตะวันหรือดอกบัวดอกลิลลี่หรอไม่ใช่ฉันรู้ว่ามันคือดอกเดซี่เย้เก่งมากเธอทายชื่อดอกไม้ในตะกร้าครบทุกดอกแล้วทำได้เยี่ยมมากฉันสนุกกับการเรียนชื่อดอกไม้มากเลยแล้วเธอล่ะสนุกไหม Subscribe ช่องช้างน้อยเคนสำหรับวิดีโอการเรียนรู้ตอนอื่นแล้วเจอกันคราวหน้าบ๊ายบายวันนี้เราจะมารู้จักกับสีต่างๆผ่านเจ้าลูกบอลพวกนี้กันนะมันคือ1 2 3 4 5แต่ทำไมเจ้าลูกบอลพวกนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยล่ะอ๋อเรามาทาสีให้มันกันดีมั้ยเอาละนะงั้นเรามาเริ่มจากลูกบอลสีที่1ก่อนเลยพวกเธอคิดว่าเป็นสีอะไรใส่จนเต็มแล้วนะไปสีที่2ใส่จนเต็มเลยไปสีที่3เติมสีลูกบอลให้เต็มเลยต่อไปไปสีที่4พวกเธอรู้ไหมนะว่ามันคือสีอะไรจะรู้หรือเปล่าต่อไปสีที่5ลูกบอล5ลูกระบายสีหมดแล้วเอาละนะเก็บสีทั้งหมดขึ้นไปก่อนเก็บสีที่1 2 3 4 5อ่ะมีลูกบอลออกมาจากถ้วยต่างๆด้วยเริ่มจากสีแรกกันเลยเอาละนะเรามาเรียนกับเจ้าช้างน้อยเคนส์เลยเฮ้ยเอ้ารับนะโอ้เจ้าเคนรับไปแล้วลูกบอลสีแดงนั่นเองออกมาเยอะแยะเลยพวกเธอรู้จักสีแดงกันไหมต่อไปนะสีอะไรดีมาเลือกกันเลยอ่ะสีส้มวิ่งมีลูกบอลสีส้มออกมามากมายเยอะแยะไปหมดเลยต่อไปนะสีที่3สีเหลืองจะเค
คนส์รับไว้แล้วปุ้มโอ้โหลูกบอลสีเหลืองออกมามากมายเลยต่อไปนะสีที่4โอ้สีอะไรดีย้อนไปเลยย้อนสีเขียวมาแล้วโอ้ลูกบอลสีเขียวออกมามากมายเลยลูกบอลเยอะแยะไปหมดเอาแล้วนะสีสุดท้ายสีอะไรสีน้ำเงินเจ้าเคนส์รับไว้แล้วโอ้ลูกบอลสีน้ำเงินออกมามากมายไปหมดเลยสนุกจังเลยวันนี้เย้บายสวัสดีฉันเคนส์เจ้าช้างน้อยเคนส์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันดีนะเดากันออกไหมเด็กๆฉันมีกระดานดำวิเศษโอเคมาดูว่าฉันจะสอนอะไรเรามาดูกันเถอะนั่นคือรูปอะไรเธอรู้ไหมโอ้รูปทรงนี้เรียกว่าอะไรพวกเธอเดากันออกไหมล่ะเอาหน้าลองเดาดูใช่แล้วมันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าลองระบายสีลงไปนะลองระบายดูขีดลงไปเลยพวกเธอคิดว่าฉันระบายสีอะไรพิงค์คือสีชมพูเหมือนกับอมยิ้มไงล่ะพวกเธอต้องเคยกินอมยิ้มแน่ๆล่ะเอาแล้วนะมาถึงรูปทรงต่อไปเอาแล้วเธอคิดว่ามันคือรูปทรงอะไรลองเดากันดูไหมเดาออกหรือเปล่ามันคือวงกลมฉันจะระบายสีลงไปในวงกลมนี้นะขีดลงไปเลยวาดให้เต็มระบายให้เต็มเลยเอาแล้วนะแล้วเธอคิดว่าสีนี้คือสีอะไรเยลโล่ Yellow. คือสีเหลืองเหมือนกับพระอาทิตย์ว้าวลองวาดพระอาทิตย์แล้วระบายสีดูสิเอาแล้วนะรูปทรงต่อไปที่ฉันกำลังจะวาดคืออะไรพวกเธอรู้จักไหมรูปทรงนี้คืออะไรไหนลองเดากันมาสิได้ไหมมันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสพวกเธอเดาถูกกันหรือเปล่ามาระบายสีกันนะเอาค่อยๆขีดเขียนลงไประบายให้เต็มเลยระบายลงไปกำลังจะเสร็จแล้วเธอรู้ไหมว่ามันคือสีอะไรกรีนสีเขียวเหมือนกับบรอกโคลีอะฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเราลองเอารูปทรงต่างๆมาทำเป็นรถบัสไหมเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงมาวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยแล้วยังไงต่อล่ะวู้ว้าวเห็นไหมมันกลายเป็นรถบัสแล้วดูรถบัสฉันสิพร้อมจะไปกันหรือยังหวังว่าเธอจะสนุกนะกับการเรียนเรื่องรูปทรงวันนี้บ๊ายบายเฮ้ยเพื่อนๆดูสิว่าฉันเอาอะไรมาสมุดภาพนี่รูปรถไฟแล้วฉันก็คิดออกแล้วว่าจะระบายสีมันยังไงไปกันเถอะระบายสีมันสนุกจังเลยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั่นเหมาะกับรูปฉันมากเลยเฮ้เปโก้ฉันขอเจ้าสี่เหลี่ยมนั่นได้ไหมล่ะได้เลยเอาไปสิขอบคุณมากเปโก้มันพอดีเลยเพอร์เฟกต์มากฉันกำลังปริ้นเจ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เครื่องปริ้นของฉันเนี่ยเฮ้ยทิมฉันขอสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ได้ไหมได้เอาไปเลยขอบคุณมากๆเลยว้าวมันดูดีมากๆเลยวันนี้อากาศดีเหมาะกับการเล่นว้าวฉันกำลังจะตกแต่งมันเสร็จแล้วล่ะด้วยวงกลมต่างๆเฮ้ยลูกฉันขอวงกลมพวกนี้ได้ไหมได้เลยเคนเอาไปเลย thank you ขอบคุณลูกและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วฉันต้องการสามเหลี่ยมนี่ไงล่ะเจ้าสามเหลี่ยมสีเขียวว้าวมันสวยมากๆเลยวันนี้ฉันรู้จักวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมและเจ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉันหวังว่าพวกเธอจะสนุกที่ได้เรียนไปด้วยกันนะบายวันนี้วันเกิด
เธอนี่เธอไม่จัดงานปาร์ตี้หรอไม่อะลูกฉันนี่อยากจัดงานปาร์ตี้เลยอ๋อหน้าแตกเลยโอ้โอ้ทำไมมูมูดูเศร้าจังฮะฉันคิดอะไรออกแล้วฉันจะคิดแผนปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้เขาดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องการสำหรับปาร์ตี้วันเกิดก็คือเค้กวันเกิดฉันจะทำเค้กสตรอเบอรี่ที่อร่อยที่สุดเลยอ่าฮะทำเสร็จแล้วฉันมั่นใจว่ามูมูต้องชอบแน่ๆเค้กสีชมพูของฉันดูน่ากินมากๆเลยว้าวเค้กน่ากินจังเลยขอฉันกินหน่อยสิยังไม่ได้เคนท์นี่มันเค้กวันเกิดที่ตั้งใจเซอร์ไพรส์ให้มูมูนะเธอช่วยฉันเป่าลูกโป่งนะดูสิเรามีลูกโป่งสีน้ำเงินไว้ตกแต่งแล้วเย้ว่าไงเพื่อนๆว้าวมันดูดีมากเลยฉันเอาหมวกปาร์ตี้สีส้มมามันดูเจ๋งใช่ไหมล่ะอ่ะลองดูเย้ปาร์ตี้พร้อมแล้วเฮ้ยดูนั่นสิมูมูมาแล้วเซอร์ไพรส์ว้าวนี่มันดีมากๆเลยนี่ของขวัญของเธอมูมูมันเป็นกล่องสีเขียวชอบเป็นวันที่สนุกมากๆเลยพวกเราได้เรียนเรื่องสีดูเค้กสีชมพูลูกโป่งสีน้ำเงินและก็ยังมีหมวกปาร์ตี้สีส้มและกล่องของขวัญสีเขียวเย้หวังว่าพวกเธอจะสนุกไว้เจอกันอีกนะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเคนเพิ่งตื่นนอนฮ่าอะไรนะภารกิจของวันนี้เคนจะอ่านดูสิทำความสะอาดห้องฮะห้องรกมากเลยแต่นึกออกแล้วไปเอาตะกร้ามาก่อนนะเก็บกระดาษใส่ตะกร้าเก็บเปลือกแอปเปิ้ลด้วยเปลือกกล้วยเศษขยะทั้งหมดแล้วลูกบอลนี้ล่ะเอาไปเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยหนังสือล่ะเอาไปจัดเรียงให้เป็นระเบียบใช่แล้วแล้วดินสอสีล่ะเก็บใส่ลิ้นชักให้เรียบร้อยใช่เคนทำได้แล้วห้องสะอาดมากๆเลยใครมาเพื่อนๆมาแล้วสวัสดีฮะทำไมทำห้องเรารกล่ะโอ้ไม่นะสวัสดีสวัสดีApple มีสีอะไรนะดูซิว่ามันจะไปหยุดที่สีอะไรสีแดงใช่ไหมสีแดงถูกต้องแล้วมะม่วงมีสีอะไรล่ะลองดูซิว่าจะไปหยุดที่สีอะไรเลือกเลยสีเหลืองใช่ไหมมะม่วงสุกก็ต้องมีสีเหลืองสิสีเหลืองเก่งมากแล้วลูกแพรล่ะมีสีอะไรสีน้ำเงินเหรอผิดไม่ใช่ลองอีกครั้งนะดูซิว่าจะไปหยุดที่สีอะไรเอานะสีเขียวใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องเป็นสีเขียวสิสีเขียวถูกต้องแล้วล่ะมาดูผลไม้ชนิดอื่นๆกันนะแล้วลูกส้มล่ะมีสีอะไรดูซิว่าจะทายถูกกันไหมสีอะไรก็ต้องเป็นสีส้มใช่ไหมสีส้มเก่งมากๆเลยแล้วองุ่นล่ะมีสีอะไรเลือกกันได้หรือยังเอานะสีส้มใช่ไหมไม่ใช่ลองใหม่อีกครั้งนะสีอะไรนะครั้งนี้จะถูกหรือเปล่าสีม่วงใช่ไหมใช่สิสีม่วงแล้วลูกกีวีล่ะมีสีอะไรลองนึกดูกันให้ดีๆซิว่าสีอะไรที่จะเป็นสีของลูกกีวี
สีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลถูกต้องแล้วล่ะลาก่อนนะเก่งมากๆเลยเคนส์ไปก่อนนะเด็กๆสบายดีไหมฉันชื่อช้างน้อยเคนวันนี้ฉันตื่นเต้นมากเลยเราจะมาแยกขยะกันพวกเธอเห็นขยะที่กองอยู่ทั่วห้องนี้ไหมเรามีถังขยะ4ใบเราจะมาแยกขยะกันขวดพลาสติกต้องใส่ในถังขยะสีไม่ใช่ถังนั้นแต่เป็นถังสีม่วงซึ่งเป็นถังขยะสำหรับพลาสติกและโลหะเย้ต่อไปเรามีเศษกระดาษต้องใส่ในถังขยะสีส้มสำหรับขยะประเภทกระดาษเก่งมากโอ้จำได้แล้วฉันวาดรูปไว้ในกระดาษแผ่นนั้นทีนี้เรามีแกนแอปเปิ้ลต้องทิ้งในถังไหนเอ่ยถังเขียวหรอไม่ใช่ต้องทิ้งในถังขยะสีฟ้าสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เราสามารถนำขยะพวกนี้ไปปลูกอย่างอื่นได้ด้วยขวดนี้ทำจากแก้วต้องทิ้งในถังขยะสีเขียวเย้โอ้โหฉันชอบเครื่องดื่มนั้นมากเลยนะต่อไปเรามีกระป๋องน้ำอัดลมซึ่งทำมาจากโลหะต้องทิ้งในถังไหนเอ่ยถังสำหรับกระดาษเหรอไม่ใช่ต้องทิ้งในถังขยะสำหรับพลาสติกและโลหะวู้ฮู้ทำได้เยี่ยมมากพวกนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อหนังสือเก่าๆของฉันเองต้องทิ้งในถังไหนเอ่ยถังสำหรับแก้วหรอไม่ใช่มันทำมาจากกระดาษเพราะฉะนั้นต้องทิ้งในถังสีส้มเมื่อก่อนฉันชอบหนังสือเล่มนั้นมากเลยล่ะแล้วก็เปลือกกล้วยเป็นประเภทอาหารอีกแล้วเธอจำได้ไหมว่าต้องทิ้งถังไหนเย้ถังสำหรับขยะย่อยสลายได้บ๊ายบายนะเจ้ากล้วยถังไหนสำหรับขยะประเภทแก้วนะถังสีเขียวจำได้แม่นมากทีนี้เรามีกล่องป๊อปคอร์นมันทำจากลังกระดาษซึ่งไม่ใช่ประเภทพลาสติกหรือโลหะแต่เป็นกระดาษใช้แล้วทิ้งในถังสีส้มเลยฉันกินป๊อปคอร์นกล่องนั้นตอนดูหนังเพลินสุดๆไปเลยห่อพลาสติกเหรอทิ้งถังไหนดีล่ะเย้ถังสีม่วงสำหรับขยะประเภทพลาสติกและโลหะตอนนั้นอร่อยมากเลยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเรามีแตงโมเก่าๆโอ้โหต้องใส่ถังไหนละเนี่ยไม่ใช่ต้องใส่ถังขยะย่อยสลายได้ถังสีฟ้าเก่งมากเด็กๆตอนนี้เราได้จัดการกับขยะทั้งหมดในห้องเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายไงฉันชื่อช้างน้อยเคนสบายดีไหมทุกคนเราจะมาเล่นเกมง่ายๆชื่อว่าเกมนับได้เท่าไหร่มาดูกันว่าเธอจะนับได้เท่าไหร่พร้อมไหมมาเริ่มกันเลยของโปรดฉันเลยล่ะเธอนับกล้วยได้กี่ลูกเอ่ยไหนดูสิ1 2 3 4 5ใช่แล้วเรามีกล้วย5ลูกเยี่ยมเลยต่อไปคืออะไรเอ่ยเธอนับรถยนต์ได้กี่คันแหมคราวนี้ดูง่ายเชียว1นั่นไม่ใช่รถยนต์2 3เยี่ยมมากเรามีรถยนต์3คันในตะกร้าของเราเย้มาเล่นอีกต่อไปจะนับอะไรดีล่ะเธอนับดินสอได้กี่แท่งเอาล่ะมาเริ่มกันเลย1 2 3 4 5และ6เยี่ยมมากเรามีดินสอ6แท่งนับเลขเก่งจังเลยโอ้โหเยี่ยมมากเธอนับของขวัญได้กี่ชิ้นเอ่ย
หนึ่งสองสามสี่ใช่ถูกต้องแล้วเธออยากได้ของขวัญ4ชิ้นสำหรับวันเกิดไหมว่าแล้วเชียวว่าต้องอยากได้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเธอนับขนมได้กี่ชิ้น1 2 3ลูกอมแสนอร่อย4 5 6 7และ8ใช่แล้วเรามีขนม8ชิ้นน่าอร่อยจริงๆมาเล่นกันอีกรอบดีกว่าเธอนับผีเสื้อได้กี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5และ6ผีเสื้อ6ตัวโบยบินออกไปสู่โลกกว้างเธอนับถ้วยได้กี่ถ้วยเอ่ย1 2และ3ใช่แล้วเรามีถ้วย3ถ้วยนับบอลได้กี่ลูกเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8เรามีบอล8ลูกมีลูกบอลเยอะขนาดนี้เราต้องเล่นสนุกได้หลายอย่างแน่เลยเธอนับสีเทียนได้กี่แท่งเอ่ยมีหลายแท่งเหมือนกันนะเนี่ย1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสีเทียน10แท่งโอ้โหเธอใช้สีเทียนพวกนี้วาดรูปสวยๆได้หลายรูปเลยนะและสุดท้ายเธอนับกระดุมได้กี่เม็ด1 2ใช่แล้วมีแค่2เม็ดกระดุมสีชมพู2เม็ดจะเล่นอีกรอบหรอได้เลยงั้นเธอนับว่าวได้กี่ตัวเอ่ยโอเคพร้อมนะ1 2 3และ4ว่าวสีชมพูเยี่ยมเลยว่าวสี่ตัวบินไปกับสายลมเก่งมากเธอนับคัพเค้กได้กี่ชิ้นเอ่ย1 2 3 4คัพเค้กแสนอร่อย4ชิ้นเอาล่ะเธอนับกุญแจได้กี่ดอกเอ่ย1 2กุญแจ2ดอกเยี่ยมมากเธอนี่นับเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยเธอนับหมวกได้กี่ใบใช่แล้วมีหมวกใบเดียวเย้แล้วเธอนับมะเขือเทศได้กี่ลูก1 2 3 4ห้ามะเขือเทศชำชำ5ลูกเอาไปทำอาหารอร่อยอร่อยได้เลยเย้ทำได้ดีมากเด็กๆพวกเธอนับได้เก่งจริงๆเยี่ยมมากแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบายวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างสนามเด็กเล่นกันพร้อมไหมไปเริ่มกันเลยเย้ไงทุกคนตื่นเต้นกันไหมเอ่ยวันนี้จะต้องสนุกมากแน่ๆเลยฉันมาแล้วมันเดย์สวัสดีมันเดย์ดูสิฉันเตรียมอะไรมาดูนี่ฉันเตรียมแผนการอันสมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างสนามเด็กเล่นอันสมบูรณ์แบบเย้ก่อนอื่นมาปูกระเบื้องยางสำหรับพื้นก่อนเยี่ยมมากทีนี้มาทำฐานของสไลเดอร์เรือดำน้ำ
ทำได้ดีมากคุณรถบรรทุกประกอบให้เรียบร้อยเลยรถบรรทุกเหล่านี้มีประโยชน์มากเลยนะว้าวเย้ยอดเยี่ยมไปเลย ไงมันเดตอนนี้เรามาสร้างกล้องเรือดำน้ำกันดีไหมเอ่ยเราจะได้มองเห็นได้ดีขึ้น เรียบร้อยแล้วเก่งมากทีนี้เรามาประกอบโครงด้านข้างสำหรับสไลเดอร์ของเรากันเก่งมากทีนี้เอาชุดชิงช้ามาลงเลยยอดเยี่ยมจริงๆคุณรถบรรทุกขอบคุณนะเอาชิงช้าอีกอันมาด้วยเย้ขอบคุณนะนั่นล่ะทำได้ดีมากมันเดย์มาพร้อมกับม้าหมุนวู้หมุนติ้วเลยอ๋อตรงนี้เรามีอะไรเอ่ยดวงดาวมหัศจรรย์สำหรับสนามเด็กเล่นที่เปล่งประกายระยิบระยับว้าวฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเข้าไปเล่นแล้วดูยอดเยี่ยมจริงๆเราทำสำเร็จแล้วเก่งมากทุกคนแล้วเราก็ลื่นถลายลงไปเลยวี้ยเย้โอ้โหชิงช้าก็ดูเจ๋งมากเหมือนฉันบินได้เลยล่ะวันนี้สนุกที่สุดเลยเย้นี่เป็นสนามเด็กเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดไปเลยสวัสดีฉันชื่อเคนวันนี้ช่างเป็นวันที่สวยงามจริงๆว่าไหมฉันกำลังจะไปโรงเรียนเธอรู้ไหมว่าฉันจะไปโรงเรียนด้วยยานพาหนะประเภทใดขอคิดก่อนนะเธอช่วยเลือกยานพาหนะที่ถูกต้องให้ฉันได้ไหมเอ่ยเรือเหรอฉันไม่ต้องใช้เรือหรอกเฮลิคอปเตอร์เหรอเย้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์คงสนุกน่าดูแต่ว่าไม่ล่ะฉันไม่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์หรอกฉันไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นอ๋อรถโรงเรียนสีเหลืองคันใหญ่ถูกต้องแล้วบินบินล้อรถบัสหมุนไปเรื่อยๆพาฉันไปโรงเรียนโดยวิ่งผ่านตัวเมืองเย้วู้ฮู้ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัสไงฉันอยากไปอีกฝั่งของแม่น้ำฉันควรใช้ยานพาหนะประเภทใดเพื่อข้ามไปอีกฝั่งดีล่ะจักรยานเหรอไม่มีทางล่ะเรือเหรอเย้ใช้แล้วเรือพายเรืออย่างเบามือไปตามแม่น้ำสวัสดีฉันจะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดฉันควรใช้ยานพาหนะประเภทไหนเพื่อเดินทางไปตลาดดีเอ่ยรถแทรกเตอร์เหรอไม่ล่ะช้าไปเรือเหรอคราวนี้ฉันไม่ต้องข้ามแม่น้ำนะไม่ต้องใช้เรือหรอกจักรยานติ๊งติ๊งติ๊งเป็นความคิดที่เยี่ยมมากเย้ขี่จักรยานออกไปกันเลยเป็นการออกกำลังกายที่ดีจริงๆสวัสดีฉันอยู่ที่ฟาร์มฉันควรใช้ยานพาหนะประเภทไหนเพื่อชมรอบๆฟาร์มดีเอ่ยเรือเหรอไม่ล่ะจักรยานเหรอฉันว่าไม่ไหวนะรถแทรกเตอร์ใช่แล้วล่ะที่ฟาร์มต้องใช้รถแทรกเตอร์ Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Bye byeเจ้าช้างน้อยเคนส์วันนี้เรามาเรียนเรื่องรถยนต์ชนิดต่างๆเคนส์มาแล้วหนังสือของรถยนต์ชนิดต่างๆมาเปิดหนังสือดูกันเลยว้าวรถไอศกรีมฮะรถไอศกรีมแบบนี้หรอรถไอศกรีมไอศกรีมมาแล้วฮะไอศกรีมว้าว วู้ฮู เคนกินไอศกรีมอร่อยฮะปากกาอีมันกินไม่ได้นี่ฮ่ามาดูรถขั้นต่อไปนะรถดับเพลิงว้าวเคนทำอาหารความช่วยเหลือจากรถดับเพลิงนะรถดับเพลิงมาแล้วรถดับเพลิงมาช่วยดับไฟเร็วมาดับไฟให้แล้วเอาน้ำไปโดนหน้าเคนส์โอ้ไม่นะมา
าดูรถคันต่อไปกันนะรถโรงเรียนเด็กๆขึ้นรถโรงเรียนกันไหมเคนส์ขับรถโรงเรียนเคนส์ขับรถโรงเรียนก็ได้นะอะไรอ่ะโอ้ไม่นะรถโรงเรียนมาดูหน้าต่อไปนะรถยนต์ฮ่ารถยนต์เหรอเสียงบีบแตรรถยนต์อะเพื่อนมารับแล้วลาก่อนเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องรถสีต่างๆเคนส์มาแล้วทุกๆคนสวัสดีขับรถไปกันเลยลอยไปไกลเลยลองกลับมาที่ถนนแล้วสีน้ำเงินไปกันต่อเลยไหมพร้อมไหมทุกคนขับรถไปกันเลยลอยไปไกลอีกแล้วกลับลงมาที่ถนนบายสีแดงว่าไงทุกคนไปอีกรอบนะลอยไปให้ถึงอีกฝั่งเลยบายสีเหลืองว่าไงพร้อมไหมไปกันเลยไปเลยหมุนไปหมุนลงมาที่ถนนแล้วไปก่อนนะสีส้มพร้อมไหมทุกคนไปกันเลยที่ถนนแล้วไปก่อนนะสีเขียวเคนส์มาแล้วทุกคนไปเลยลอยข้ามไปแล้วฉันวันนี้คือการเล่นกับเพื่อนภารกิจของวันนี้ไปเล่นกับเพื่อนฮ่านึกออกแล้วเค้นเดินไปเอาของเล่นที่หน้าห้องฮะไม่มีใครอยู่เลยเค้นออกไปตามหาเพื่อนๆดีกว่าสวัสดีแคนต์เฮ้เออเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์สีน้ำเงินลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลสีส้มเคนออกไปตามหาเพื่อนคนอื่นอ่ะนี่ของเล่นเรือ
สีเหลืองลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลสีม่วงเคนออกไปตามหาลิโอเจอแล้วขอบคุณนะรถยนต์รถสีชมพูลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลสีแดงเคนไม่มีของเล่นเหลืออยู่แล้วเคนกลับไปที่บ้านของเขาเพื่อนทุกคนอยู่ในบ้านรอเล่นกับเคนเรือเฮลิคอปเตอร์รถยนต์ภารกิจวันนี้สำเร็จแล้ววันนี้เราจะมาช่วยกันหาชุดของอาชีพต่างๆสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์ฉันอยากเป็นหมอชุดไหนในนี้กันนะคือชุดหมอไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ยังไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนี่แหละอันที่ถูกต้องฉันเป็นหมอนะฉันอยากจะเป็นนักดับเพลิงชุดไหนในนี้นะที่เป็นชุดนักดับเพลิงไม่ใช่ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่ใช่นี่แหละอันที่ถูกต้องฉันเป็นนักดับเพลิงแล้วฉันอยากเป็นชาวนาชุดไหนนะที่เป็นชุดของชาวนาไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วเธอตอบถูกฉันเป็นชาวนาแล้วฉันอยากจะเป็นเชฟใช่ชุดนี้แหละฉันเป็นเชฟแล้วเย้บ๊ายบายอย่าลืม subscribe และดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคนส์